ต่อจากนี้ให้ทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อเราหลับตาของเราเบาๆพอสบายแล้วต่อจากนี้ก็ทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เป็นใจที่เหมาะสมที่จะรองรับพระรัตนตรัยทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยกันทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบกันอย่างดีว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและมาพ้องตรงกับวันกำเนิดของวัดพระธรรมกายซึ่งเราได้ถือกำเนิดกันในวันมาฆบูชาปีพ.ศ. 2513 26ปีที่ผ่านมาจึงถือเอาวันที่เป็นมหามงคลนี้เป็นวันเริ่มต้นการสร้างวัดพระธรรมกายนอกจากนั้นในวันนี้ยังมีพิธีบุญที่บังเกิดขึ้นอีกหลายประการตอนนี้ก็จะมีพิธีบูชาข้าวพระแต่แก่การนำเอาเครื่องทยธรรมทั้งหลายอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวและเอามาจากบ้านกันคนละเล็กละน้อยมาประชุมพร้อมๆกันที่นี่และก็น้อมนำกลั่นให้บริสุทธิ์จนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับพระธรรมกายภายในตัวของเราจึงจะได้น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันบุญใหญ่ทั้งวันพวกเราทั้งหลายก็จะต้องทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของธรรมกายสิ่งนี้จึงจะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยทำวันนี้หนึ่งวันมีอานิสงส์มากมายกายกองทีเดียวจนไม่อาจที่จะคำนวณได้ท่านใช้คำว่าอสงไขยอัปปมานังคือจะนับจะประมาณไม่ได้
คำนวณว่าเราจะได้บุญมากแค่ไหนนั่นยากทีเดียวและตอนนี้จะเป็นตอนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระอย่างที่กล่าวเอาไว้มาเมื่อตอนต้นว่าการบูชาข้าพระนี้เป็นคตินิยมของชาวพุทธสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในยามเช้าตรู่ผู้มีบุญในสมัยนั้นก็จะได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จนำพระสาวกบิณฑบาตทรงบิณฑบาตไปในสถานที่ต่างๆจะมีผู้มีบุญทั้งหลายได้นำอาหารหวานคาวกันจากบ้านคนละเล็กคนละน้อยมีกุศลศรัทธาได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อต้องการฐานะ5ประการฐานะ5ประการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็ได้ได้ยากถ้าใครได้ฐานะ5ประการนี้ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบารมีไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานฐานะ5ประการนี้จะได้มาด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการให้ทิฏฐิใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นการให้ต่อปฏิฆะ6คือทักขิณยะบุคคลผู้มีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์จึงจะบังเกิดผลในการได้รับฐานะ5ประการนั้นการให้นั้นแม้จะให้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่ทุศีลที่ยังมีมือเปื้อนด้วยโลหิตกระทั่งผู้มีศีลมีธรรมกระทั่งเป็นถึงพระอริยเจ้าฐานะ5ประการนั้นได้แตกต่างกันไปตามลำดับได้ไม่เหมือนกัน5ประการนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายฐานะ5ประการนั้นก็คืออายุพรรณะสุขภละและปฏิภาณถ้าใครอยากจะได้ฐานะทั้ง5นี้คือมีอายุไขที่ยืนยาวไม่ตายก่อนถึงเวลาอันควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรูปสมบัติที่สวยงามแข็งแรงอายุยืนยาวจงให้แก่ปฏิฆะ6เถิดอายุยืนมีประโยชน์ต่อการสร้างบารมีเพราะอายุเป็นที่รองรับของทุกสิ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะอันใดก็ตามถ้าอายุยืนยาวแล้วเราก็จะรองรับสิ่งนั้นได้ยาวนานที่สุดถ้าพูดถึงในฐานะของนักสร้างบารมีถ้าหากว่าอายุยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสสร้างบุญได้ยาวนานมากเท่านั้นวรรณะก็คือความผ่องใสของผิวกายจะมีผิวพรรณที่ปุดผ่องงามไปทุกวัยตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยกระทั่งปัจฉิมวัยจะแก่เท่าแค่ไหนก็ตามก็เป็นคนแก่ที่ใครอยากจะเข้าใกล้เห็นวรรณะและผ่องใสมีผิวพรรณที่สะอาดเกลี้ยงเกลาละเอียดเนียนทีเดียวฐานะที่3ก็ได้แก่ความสุขจะมีความสุขกายสุขใจเนี่ยคำว่าสุขกายคือกายจะไม่ค่อยจะปวดเมื่อยมึนซึมงงนั่งธรรมะก็ได้สะดวกนั่งได้นานไม่ค่อยจะปวดจะเมื่อยไม่มึนไม่ซึมไม่งง
มีความสบายกายแล้วก็มีความสบายใจฐานะที่4ได้แก่กำลังคือกำลังจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งย่อท้อไม่เป็นไม่ว่าจะงานการใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่กำลังใจจะเข้มแข็งกำลังของความคิดก็จะมองปัญหาอะไรต่างๆหรือมองงานต่างๆได้ทะลุปลุกโปร่งครบวงจรแก้ปัญหาได้มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้วใครๆก็เชื่อฟังน่าเชื่อถือน่าทำตามจะมีกำลังกายที่แข็งแรงทำแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยฐานะที่5ได้แก่ปฏิภาณคือความไหวพริบเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมฐานะทั้ง5นี้เนี่ยเราจะใช้เงินซื้อมาก็ไม่ได้จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะได้มาได้เพียงประการเดียวคือการให้เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระสาวกทรงบิณฑบาตไปจาริกไปตามที่ต่างๆมหาชนผู้แสวงบุญผู้ใจบุญมีความปรารถนาบุญปรารถนาอยากจะได้ฐานะทั้ง5นั้นจึงได้ใส่บาตรกันอย่างเมื่อเช้าที่เราทำกันอยู่นั่นน่ะเราจะได้ฐานะทั้ง5อย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้เรื่องเลยแต่จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแล้วแต่เราก็จะได้ฐานะทั้ง5อันนั้นแล้วติดตัวไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วพุทธศาสนิกชนที่มีความปรารถนาฐานะทั้ง5อยากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระองค์ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วจึงได้ถือเอาพุทธปฏิมานั้นเป็นตัวแทนว่าแม้ท่านจะดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วแต่พุทธปฏิมาก่อนนี้คือตัวแทนของพระธรรมกายตัวแทนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะหนึ่งว่าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ได้จัดอาหารหวานคาวมาอย่างละเล็กละน้อยอย่างที่พวกเราหลายๆท่านในที่นี้เคยเห็นเขาเตรียมถาดกันแล้วก็มีถ้วยเล็กๆใส่อาหารหวานคาวอย่างละเล็กละน้อยแล้วก็นำไปตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชากล่าวคำถวายอาหารหวานคาวแด่พุทธปฏิมากรนั้นๆในยุคแรกๆก็ยังมีความเข้าใจกันอยู่ว่าต้องการฐานะ5ประการนี้แต่ในยุคหลังก็ทำสืบต่อกันมาโดยก็ยังไม่ทราบถึงความหมายอย่างแท้จริงหรือความเข้าใจแต่ดั้งเดิมแต่ก็ยังสืบต่อกันมาการทำอย่างนี้เรียกว่าการขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการบูชาข้าวพระแบบขอถึงต่อมาเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญท่านได้บังเกิดขึ้นในโลกท่านได้สละชีวิตอุทิศตนเพื่อค้นคว้าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายท่านรู้จักคำว่าธรรมกายว่าเป็นกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าโดยค้นคว้าตามตำรับตำราในอคัญญสูตรทีฆนิกายได้กล่าวถึงว่าธรรมกายคือชื่อของพระตถาคตเจ้าส่วนกายเนื้อของพระสิทธัตถะนั้นยังไม่ใช่พระพุทธเจ้า
แต่กายธรรมต่างหากคือพระพุทธเจ้าเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ค้นพบธรรมกายและท่านค้นต่อไปว่ามีเฉพาะในตัวท่านองค์เดียวหรือว่ามีทั่วๆไปก็พบว่าก็มีอยู่ในมนุษย์ทั่วๆไปทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ท่านมีอยู่ภายในตัวของเราทุกๆคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีหรือรู้ว่ามีก็ไม่รู้วิธีการจะเข้าถึงหรือรู้วิธีการที่เข้าถึงแต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหรือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแต่ยังไม่ถูกวิธีจึงยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นต่อมาหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ก็มีผู้ที่ได้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมกายเป็นจำนวนมากมายกายกองทีเดียวในจำนวนนั้นก็มีคุณยายอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงคุณยายอาจารย์ของเรานี่แหละท่านได้เข้าถึงไปรู้ไปเห็นในจำนวนหมื่นจำนวนแสนศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ค้นคว้ามากับสหายทางธรรมของท่านคืออุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นก็ได้ค้นคว้ากันขึ้นมาได้เข้าถึงวิชาธรรมกายก็ได้ศึกษากันต่อไปว่าจะมีวิธีการใดที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วเหลือพระธรรมกายนะปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานทำอย่างไรเราจึงจะได้ฐานะ5ประการนั้นเช่นเดียวกับในสมัยก่อนนู้นในที่สุดก็ค้นพบว่าจะต้องนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเหล่านี้ต้องนำมากลั่นให้บริสุทธิ์ละเอียดเท่ากับธรรมกายที่มีอยู่ภายในด้วยวิชาธรรมกายและก็น้อมนำเครื่องทายธรรมซึ่งเป็นของละเอียดนี้ไปถวายแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคือแทนที่จะถวายพระองค์เดียวก็ถวายทีเดียวหลายๆพระองค์จนกระทั่งนับพระองค์ไม่ถ้วนบุญกุศลก็เกิดขึ้นมามากมายกายกองทีเดียวฐานะ5ประการแทนที่จะได้อย่างปกติก็จะมากกว่าปกติติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันไปกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าวพระเพื่อให้ได้ฐานะ5ประการอย่างนี้ในภายหลังหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านทราบท่านก็อนุโมทนาสาธุการและท่านก็ย้ำว่านี่แหละคือการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่บูชากันอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาอย่างนั้นเรียกว่าแบบขอถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงย่อมมีอานิสงส์มากกว่าขอถึงเพราะฉะนั้นฐานะ5ประการนี้คืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายใครที่มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุไขยืนยาวมีรูปงามผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีความสบายกายสบายใจมีกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบคล่องรอบตัว
นี่คือสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในวันนี้พวกเราทั้งหลายที่เดินทางไกลมาจากที่ต่างประเทศก็ดีภายในประเทศก็ดีจะมาเพื่อให้ได้ฐานะ5ประการนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้บูชาข้าวพระในแบบวิธีที่เข้าถึงตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สอนเอาไว้เราจะต้องทำใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันนะจ๊ะวิธีการทำที่จะให้เข้าถึงธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของเราหลวงพ่อขอย้ำอีกทีนะจ๊ะธรรมกายนั้นน่ะมีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะมีความเชื่อถือแตกต่างกันยังไงก็ตามจะเป็นคริสต์เป็นพุทธเป็นมุสลิมหรือจะมีความเชื่ออะไรกันแล้วแต่ว่าเราเกิดมาเจออะไรเราก็เชื่อกันไปอย่างนั้นเกิดมาเป็นพุทธก็เชื่อพุทธเกิดมาเป็นคริสต์ก็เชื่อคริสต์เกิดมาเป็นมุสลิมก็เชื่อมุสลิมเชื่ออิสลามอะไรสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะคือเกิดมาในยูนิฟอร์มไหนก็เชื่ออย่างนั้นก็เชื่อกันไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงนั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือคุณสมบัติของพระธรรมกายมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามและสิ่งนี้รอคอยการพิสูจน์ของทุกๆคนถ้าทุกคนกล้าที่จะพิสูจน์มีความกระหายอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ปิดหูปิดตาของตัวเองโดยเอาความเชื่อดั้งเดิมมาปิดหูปิดตาแล้วเริ่มลงมือศึกษาฝึกฝนค้นไปให้เจอเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้ธรรมแล้วนะท่านไม่ได้มุ่งสอนเฉพาะชาวพุทธแต่ท่านมุ่งสอนชาวโลกสอนมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ว่าของจริงนะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราอย่าปิดหูปิดตาอย่าเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวเล่าตามๆกันมาหรือเชื่อโดยกำเนิดที่ใครๆสอนให้เชื่อให้วางใจเป็นกลางๆคือว่าไม่ใช่ว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่ให้วางใจเป็นกลางๆต่อสิ่งนั้นให้ทำตัวเป็นคนของโลกเป็นมนุษย์ของโลกแล้วศึกษาสิ่งที่เป็นสัจธรรมโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดังเดิมเลยเมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวพระพุทธเจ้าท่านเอาสิ่งที่ท่านเข้าไปถึงที่มีอยู่แล้วในตัวนั้นนำมาเปิดเผยมีอยู่ตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่าไม่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วธรรมกายนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นเพียงว่าท่านรู้วิธีที่จะเข้าไปถึงแล้วไปถึงก่อนประดุจลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะกระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวเหมือนท่านได้หยุดนิ่งจนกระทั่งหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะที่ครอบงำเข้าไปถึงจุดนั้นก่อนเพราะฉะนั้นธรรมกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่ออะไรเพราะฉะนั้นต้องทำใจเป็นกลางๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าถึง
วิธีการเข้าถึงนั้นก็คือการทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งวิจัยที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงที่พระธรรมกายสิงสถิตอยู่หยุดที่อื่นก็ไม่ได้นะจ๊ะจะหยุดที่ต้นไม้ก็ไม่ได้หยุดที่จอมปลวกก็ไม่ได้หยุดที่ภูเขาก็ไม่ได้หยุดที่อารามศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ไปหยุดอยู่ที่ผู้วิเศษต่างๆก็ไม่ได้ไปหยุดที่ของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้ต้องหยุดอยู่ภายในตัวของตัวเองพระธรรมกายท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ภายในตัวคือที่สิงสถิตของพระธรรมกายเราจะทราบได้อย่างไรว่าฐานที่7อยู่ที่ตรงไหนหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านสอนอย่างนี้นะจ๊ะฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่เผลาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงก็ยังอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราสมมติว่ากะโหลกศีรษะปราศจากมันสมองตรงจุดกึ่งกลางระดับเดียวกับหัวตานั่นแหละเรียกว่ากลางกักศีรษะเป็นฐานที่สามฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกสมมติปากช่องคอเป็นปากถ้วยแก้วตรงปากช่องก่อนที่จะลงอาหารลงไปในลำคอนะจ๊ะนั่นละฐานที่5ฐานที่6อยู่ในกลางท้องเหมือนเรากลืนก็ไปในท้องนะอยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นได้เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละคือที่สิงสถิตของพระธรรมกายแต่ว่าเราเข้าใจหยาบๆว่าในท้องเรามีแต่ตับไตไส้พุงไม่น่าว่าท่านจะไปสิงสถิตอยู่ได้อย่างไร พระธรรมกายนี่ท่านเป็นกายละเอียดนะจ๊ะเป็นของละเอียดและละเอียดมากทีเดียวเนี่ยเป็นกายที่ท่านซ่อนๆกันเข้าไปเป็นรัตนะภายในพระสิทธัตถะท่านเข้าไปพ้นค้นพบรัตนะภายในซึ่งลี้ลับซับซ้อนซ่อนกันเป็นชั้นๆอยู่ภายในตรงฐานที่7ตรงนี้นะคือท่านเมื่อใจท่านหยุดดีแล้วท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองอยู่ในกลางกายและในกลางกายมนุษย์ละเอียดยังมีอีกกายหนึ่งซ่อนอยู่คือกายทิพย์ในกลางกายทิพย์ยังมีอีกกายหนึ่งซ่อนอยู่เรียกว่ากายรูปพรหมในกลางกายรูปพรหมยังมีอีกกายหนึ่งซ่อนอยู่เรียกว่ากายอรูปพรหมในกลางกายอรูปพรหมยังมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่ากายธรรมกายธรรมนั่นแหละที่ซ้อนอยู่เห็นไหมจ๊ะว่าละเอียดเป็นชั้นๆเข้าไปทีเดียว
เป็นรัตนะที่ลี้ลับซับซ้อนซ้อนกันไปเป็นชั้นๆแต่ความรู้เราปัตตันอยู่ที่ปัตตับไตไส้พุงอยู่ในท้องแต่จริงๆแล้วมีซ้อนกันอยู่มีอยู่แล้วไม่ใช่ทำให้มีนะจ๊ะอยู่ตรงฐานที่7ตรงนั้นแหละเมื่อไหร่เราเอาใจของเรามาหยุดนิ่งตรงฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องแล้วหลับประคองใจให้หยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวนะจ๊ะประคองใจให้หยุดนิ่งไม่ให้ใจวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นโดยเรานึกถึงบริกรรมนิมิตคือเครื่องหมายให้ใจหยุดที่ยึดที่เกาะของใจเราสมมติว่าเป็นดวงแก้วใสๆนะจ๊ะเพราะของกลมๆนี่มันนึกง่ายมันไม่มีหยักไม่มีงอนึกของกลมๆใสๆจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศหรือเพชรลูกที่จริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรามาเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราตรงฐานที่7แล้วก็ภาวนาเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปใจก็นึกถึงเครื่องหมายที่เป็นเพชรลูกใสๆหรือเป็นดวงแก้วใสๆหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวน้ำค้างปลายยอดหญ้าอะไรก็ได้ที่ใสๆนะจ๊ะแล้วก็ให้กลมนึกไว้ในกลางท้องตรงตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจตรงนี้เป็นฐานที่7เพราะฐานที่7จะเห็นได้อย่างแท้จริงนั้นน่ะต้องใจหยุดแล้วแต่ถ้าใจยังไม่หยุดเราได้แต่เพียงทึกทักคาดคะเนว่าอยู่ในกลางท้องนึกถึงสิ่งใสๆอย่างนั้นนะจ๊ะเครื่องหมายอันนั้นจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นดวงดาวในอากาศพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือหยาดน้ำค้างปลายยอดหญ้าหรือก้อนน้ำแข็งใสๆน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องให้ใสๆและก็ภาวนาไปโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตดังออกมาจากในท้องนั่นเองนะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆต้องสบายๆนะจ๊ะภาวนาไปพอเพลินๆที่เราสมมุติว่ามีดวงใสๆหรือเพชรใสๆภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยภาวนาไปสัมมาอรหังไปประคองใจไปไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงดวงธรรมถึงความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนและเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายภายในที่ซ้อนๆกันเป็นกายแก้วและก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุดเราเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้จักพุทธรัตนะถ้ายังเข้าไม่ถึงรัตนะยังไม่ถึงพุทธรัตนะยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะจ๊ะเป็นแค่ชาวพุทธในนามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าถึงให้ได้ที่เขาเข้าถึงนี่มีมากทีเดียว
พอเข้าถึงแล้วมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานใจก็บริสุทธิ์แล้วก็รู้เรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวของเราอีกเยอะแยะทีเดียวถ้าเราทำเนี่ยจะเข้าถึงได้ไหมก็เข้าถึงได้สิ่งที่มนุษย์เคยทำได้มนุษย์เท่านั้นทำได้สิ่งที่มนุษย์เคยทำได้มนุษย์เท่านั้นทำได้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าตั้งใจจริงทำให้ถูกวิธีไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถึงตอนนั้นเราก็จะหายสงสัยว่าพระธรรมกายเป็นของมีจริงเป็นของดีจริงแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ถ้าถึงตอนนั้นน่ะเราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระอย่างไรเราก็ทำได้ฐานะ5ประการที่เราจะได้นั้นเกินควรเกินคาดทีเดียวเมื่อเข้าใจอย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนเอาใจหยุดใจนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกๆคนนะจ๊ะให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสให้ใสที่สุดเท่าที่จะใสได้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าคำภาวนามันหายไปเองนะจ๊ะเหลือแต่ดวงใสๆก็ให้รักษาดวงนี้ให้ติดตาติดใจในกลางกายตลอดเวลาต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเอาใจของเราให้หยุดที่นิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจของเราให้หยุดที่นิ่งอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้รู้นะผู้ที่ใจหยุดแล้วได้เห็นว่ายังมีรัตนะที่ลี้ลับซับซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆคือกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบของเรากายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมซ่อนกันเป็นชั้นชั้นหน้าอัศจรรย์อย่างนี้ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าใจเราหยุดนิ่งได้เราเข้าถึงความอัศจรรย์นั้นก็จะหมดไปเราจะเห็นแผนผังของชีวิตของเราตั้งแต่การเป็นปุถุชนจนกระทั่งถึงการเป็นพระอริยเจ้าจะมีซ้อนกันอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราจะไปหาพระอริยบุคคลจะไปหานอกตัวเราไม่เจอของจริงหรอกเพราะถึงแม้ใครเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ไม่บอกเราเราได้แต่เดาเอาคาดคะเนเอาแต่พระอริยบุคคลพระอริยเจ้าที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของเราซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆคือพระธรรมกายนั่นเองตั้งแต่พระธรรมกายโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่ภายในธรรมกายของท่านโตใหญ่แตกต่างกันไปทีเดียวธรรมะไหลเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับองค์ท่านได้เมื่อนั้นเราก็จะถ่ายทอดคุณสมบัติของท่านมาเป็นของเราการบูชาข้าพระก็คือการที่เราจะน้อมนำเครื่องทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี้กลั่นให้เป็นของละเอียดแล้วก็น้อมนำไปตั้งไว้ในกลางธรรมกายหัวใจเราหยุดนิ่งถูกส่วน
พอถูกส่วนเข้าเครื่องทายธรรมก็ใสบริสุทธิ์เท่ากับพระธรรมกายใสสว่างใสละเอียดบริสุทธิ์ทีเดียวแล้วก็เข้าสมาบัติไปอย่างนั้นแหละเข้าธรรมกายในธรรมกายเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งธรรมกายนั้นละเอียดไปถึงในระดับหนึ่งก็จะถูกดึงดูดเข้าสู่อายตนะนิพพานเขาจะดึงดูดเข้าไปเมื่อความละเอียดเท่ากันฝูงนกเข้าฝูงนกฝูงเนื้อเข้าฝูงเนื้อคนมั่งมีก็เข้าอยู่ในหมู่ของคนมั่งมีคนยากจนก็อยู่ในหมู่ของคนยากจนสัมมาเนนก็อยู่ในหมู่สัมมาเนนพระก็อยู่ในหมู่ของพระธรรมกายก็อยู่ในหมู่ของพระธรรมกายเมื่อธรรมกายของเราละเอียดถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยธรรมกายเนี่ยยตนานิพพานก็โดดขึ้นไปเลยจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งขึ้นไปเครื่องทายธรรมก็จะไปปรากฏอยู่ในนั้นแหละจะไปปรากฏสว่างในอายตนะนิพพานไม่มีอะไรกำบังเป็นที่โล่งที่ว่างไม่มีอะไรกำบังสว่างด้วยธรรมรังสีของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีนับพระองค์ไม่ถ้วนทีเดียวที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนผู้ใดท่านก็จะอยู่องค์เดียวโดดๆธรรมกายอยู่องค์เดียวแต่ก็อยู่ในอายตนะนิพพานส่วนที่เป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็มีพระสาวกกล้อมรอบเป็นพระธรรมกายเต็มไปหมดทีเดียวคุณยายท่านจะทับทวีเครื่องทายธรรมเหล่านี้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าคือพระธรรมกายที่นับไม่ถ้วนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นั่นท่านไม่ได้เสวยอาหารแบบพระสงฆ์ขบฉันหรอกนะเพราะท่านพ้นภาวะอันนั้นไปแล้วแต่นี่เราต้องการถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อต้องการฐานะห้าประการนั้นเพราะนั้นคุณยายท่านก็จะทับทวีเข้าไปโดยการทำใจหยุดนิ่งละเอียดกระทั่งธรรมกายนี่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆความละเอียดสังเกตดูว่าธรรมกายจะโตใหญ่ขึ้นใสยิ่งกว่าเพชรงามไม่มีทิฏฐิและสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหลายๆดวงทีเดียวแต่เป็นความสว่างที่บริสุทธิ์ที่เย็นตาเย็นใจไม่เจิดจ้าเหมือนแสงอาทิตย์ตอนนี้สว่างเย็นตาเย็นใจคุณยายก็ทับทวีเรื่องทายธรรมของพวกเราทั้งหลายไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทับทวีถวายกันให้ได้ทั่วถึงไปให้สุดรู้สุดญาณอย่างที่ได้เคยทำมาแล้วก็กราบทูลท่านขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิทุกอย่างให้ถึงแก่พวกเราทุกคนนอกจากพวกเราจะได้ฐานะ5ประการอันนั้นแล้วคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณก็ขอให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้ได้บรรลุธรรมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้บรรลุให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บุญจากพระนิพพานลงหล่อเลี้ยงรักษาให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้ร่างกายแข็งแรงใครที่ปฏิบัติธรรมก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้เราเรียนศึกษาความรู้ครูบาอาจารย์ให้แตกฉานใครที่เป็นนักธุรกิจก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามรวมสมบัติให้ได้มาช่วยกันขยายงานพระศาสนาวิชาธรรมกายให้เป็นที่พึ่งต่อชาวโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย
สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเช่นอัคคีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้มากล้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็ให้ละลายหายสูญด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บูชาข้าวพระนี้ใครที่มีกำลังใจน้อยก็ให้มีกำลังใจมากใครเป็นยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีพลังบุญพิเศษที่จะไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรให้สมบูรณ์จะไปชักจูงแนะนำใครให้เขาตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยให้มีใจเลื่อมใสในมหาทานบารมีจะเดินทางไปทุกที่ก็ให้ปลอดภัยให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ประเสริฐที่อยู่แดนไกลนั้นให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายปฏิบัติธรรมะก็ให้เข้าถึงอย่างง่ายได้จะมีพวกพ้องบริวารก็ให้ได้คนซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์กายวาจาใจมาช่วยกันทำงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายและด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บูชาข้าวพระนี้ขอให้การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสร้างธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นหลักชัยของโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้ผลบุญนี้ทันตาเห็นให้บังเกิดขึ้นกับทุกๆคนคุณยายขอบุญบารมีและสมัยกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิของพระธรรมกายพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานพร้อมกับทัพทวีอาหารทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปกันเรื่อยๆความปรารถนาอันใดที่ทุกๆคนตั้งเอาไว้อย่างดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้ผลบุญปัจจุบันสำเร็จเป็นอัศจรรย์และบุญนี้ให้ส่งผลติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคุณยายกราบทูลพระธรรมกายพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ลงหล่อเลี้ยงรักษาทุกคนที่ได้เดินทางไกลมาทั่วประเทศและก็ต่างประเทศให้ได้พบความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จในชีวิตเป็นอัศจรรย์ให้รวมกันเป็นจุดเดียวพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของบุญใหญ่ในวันนี้ก็ให้ตั้งใจกันให้เต็มที่อย่าลืมตากันนะจ๊ะอย่าพูดอย่าคุยกันเพราะตอนนี้เป็นตอนสำคัญที่บุญจากพระนิพพานกำลังหลั่งไหลบังเกิดขึ้นเป็นดวงบุญติดอยู่ที่กลางกายของทุกๆคนไปทุกๆกายดวงบุญนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งที่เป็นปุถุชนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้ง3ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้ทุกคนตั้งความปรารถนาที่กลางใจหยุดใจนิ่งกันไว้ให้ดีๆทุกๆคนเลยนะจ๊ะ